สวัสดีครับเพื่อนชาวพีเอ็มพีวินวันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งปลั๊กอินแล้วก็ทีมสำหรับพีเอ็มพีวิน 9.0 นะครับคือผมจะรวมปลั๊กอินแล้วก็ทีมต่างๆของพีเอ็มพีวิน 9 เนี่ยบีบเป็นไฟล์รอเป็นไฟล์ชิปนะครับ 9.0 แล้วขั้นตอนก็คือเราไปดาวน์โหลดตัวปลั๊กอินแล้วก็ทีมเสร็จแล้วดาวน์โหลดตัวนี้มาแล้วไฟล์ชิปแล้วก็คลิกขวาเลือก Ectasia ทำการแตกไฟล์นะครับจากนั้นก็อัพขึ้นโฮสต์เลยครับในที่นี้ผมทำในโฮสต์จำลองนะครับผมก็จะขึ้นไปในโพสต์จำลองนะครับอย่าแตะไฟล์ก่อนนะครับปลั๊กอินบางตัวนี้ติดตั้งแล้วแต่ว่าปัญหาการใช้งานท่านต้องไปลองใช้นะครับเพราะว่าบางตัวยังไม่แน่ใจว่าใช้ยังไงแต่ก็ทุกตัวก็แปลภาษาไทยหมดแล้วแล้วก็ที่บางตัวยังมีปัญหาก็ไปแก้ตรงไฟล์ CSS ตัวนั้นซึ่งตรงนี้ใครมีความรู้ก็ลองไปแก้ดูนะครับอันนี้ผมจะ copy นะครับคือนั่นก็อัพขึ้นโหลดในโฮสต์เลยนะครับอัพโหลดขึ้นในโฮสต์เลยอันนี้PHP เป็น9ผมก็อัพขึ้นมาก็วางทับไปเลยครับคลิก yes allขั้นตอนหลังจากที่เราอัพขึ้นโฮสต์รอสักครู่นะครับโปรแกรมไฟล์ FTP พวกไฟล์ Zilla นี่ก็ได้นะครับโปรแกรมที่อัพขึ้นโฮสต์ได้อันนี้ก็รอสักนิดหนึ่งก็เปิดเว็บนะครับอันนี้เป็นเว็บที่เราติดตั้งผมก็ทำไอคอนอะไรไว้นิดหน่อยแล้วก็อัพรูปไปเป็นตัวอย่างครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเสร็จเราก็ไปเปิดไปที่ผู้ดูแลระบบนะครับแอดมินสำหรับผู้ดูแลผู้ดูแลบอกว่าคือเปิดตัวนี้มานะครับโอเคตอนนี้จากนั้นเราก็มาที่คลาวด์เลยนะครับวิธีติดตั้งนี่ง่ายๆครับมาที่คลาวด์เอาแม่แบบก่อนมาดูที่แม่แบบติดตั้งท้องถิ่นเราก็คลิกเครื่องหมายถูกนะคลิกเครื่องหมายถูกที่แม่แบบทั้งหมดนี่แหละครับทีเดียวนะครับการเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแม่แบบนี่ครับแม่แบบต่างๆบางตัวก็ใช้ได้บางตัวก็จะมีปัญหานะครับอันนี้ต้องไปลองใช้ดูครับแม่แบบเสร็จแล้วก็โปรแกรมประยุกต์นะครับก็มาที่ติดตั้งท้องถิ่นคลิกเครื่องหมายถูกเลยครับตัวผมก็ยังทดลองใช้ยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับทำการติดตั้งแป๊บเดียวครับเดี๋ยวครับติดตั้งประสบผลสำเร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มาติดตั้งการใช้งานครับบางตัวนี่ยังไม่รู้ว่าเลือกกลุ่มสมาชิกกลุ่มไหนที่จะ
ใช้แล้วก็เปิดทำการเปิดนะครับอันนี้ให้คุณไหนเปิดอันนี้ผมยังไม่ได้ลองแจ้งของหายคลิกเปิดนะครับส่งข้อมูลมาตัวผมเคยติดตั้งแล้วมันก็ค่ามันจะจำค่าเก่าอยู่อันนี้อัลบั้มเปิดจากการรูปภาพกษัตริย์คลิกเปิดนะที่มาติดตั้งไปดูเปิดเพื่อนปุ่มอีกครั้งนึงครับบางอย่างท่านต้องไปลองใช้งานนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จนตั้งค่าอัตราดอกเบี้ยก็ใส่ออกถึงธนาคารชุมชนเพราะข้อมูลลับอันนี้เป็นยังไงไม่ทราบตั้งค่าอนุญาตกลุ่มผู้ใช้เครื่องมือชุมชนอันนี้ไม่ทราบใช้ยังไงไม่รู้โปรแกรมถ้าเก็บตัวอย่างดีโมดาวน์โหลดภาพระยะไกลบางตัวก็ยังโพสโชคลาภสร้างเงื่อนไขกลุ่มสมาชิกระดับไหนตั้งค่าให้จำกัดหนึ่งแค่หนึ่งอะไรเงี้ยเป็นต้นเซลได้นะครับส่งข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลไออวตารนี้ไม่ลองมันผลมันยังไม่มีไม่เกิดขึ้นแล้วก็ติดตั้งไว้ท่านลองไปดูแล้วกันวิธีใช้บางตัวยอมรับว่าอยากใช้ไม่ถูกฟังเพลงอันนี้ไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้อันนี้เพิ่มสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้เราไปเพิ่มสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้ก็ไปที่สมาชิกและตั้งค่าอันนี้ตั้งค่าการอนุญาตกลุ่มไหน
ข้อมูลนี่นอกจากอันนี้แล้วยังจะไปที่สมาชิกจากการกลุ่มผู้ใช้ในกลุ่มผู้บริหารตั้งค่าสิทธิ์แล้วก็หน้าเว็บบอร์ดช่วยให้การใช้งาน HTMLตั้งค่าทุกตัวนะครับสมาชิกทุกคนถ้าต้องการให้บัตรเติมเงินนั่นต้องการใช้งานใช้งานโดยการชื่อจริงอีเมลรับรองด้วยอีเมลเชิญลงทะเบียนกุ้งเข้าสู่ระบบอันนี้ไม่รู้ว่าไปใช้ดีสมมติ TL นั่นแหละสูตรลงทะเบียนติดตั้งเปิดรางวัลเลือกก็จะมาปรากฏที่นี่ครับอย่างฟังเพลงและตอนนี้ก็สามารถฟังเพลงได้แต่เป็นเว็บจีนนะครับอันนี้เป็นของเว็บจีนใช้ดูนะครับอย่างโพสแจ้งของหายมีของอะไรหายอะไรอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นปลั๊กอินทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูทีมติดตั้งไปแล้วเมื่อกี้เราก็เลือกไม่แบบนะบางตัวที่มีปัญหาก็อันนี้ทีมนั่นแหละทีมบางตัวใช้ได้บางตัวก็อันนี้ Apple นี่น่าจะมีปัญหาใช้ได้อัปเดตแคสเดี๋ยวนะครับอัปเดตทีม Apple บางตัวต้องไปแก้ไฟล์SS CCS อะไรตัวนั้นนะครับซึ่งผมไม่เป็นตัวนั้นนะครับใครที่เป็นก็ลองไปดูนะครับค่าเริ่มต้นอัปเดตแคสอัปเดตทีมในตัวนี้จะมีปัญหาอย่างนี้ครับต้องไปแก้ค่าไฟล์ตรงนี้ให้มันใหญ่ให้มันเล็กลงซึ่งตรงนี้
ใครมีความรู้ก็ลองไปแก้ดูนะครับจะได้ใช้ได้เพราะมันหรือไม่ก็ต้องตั้งค่าตรงนี้ลองดูว่าตั้งค่าคุณสมบัติตั้งค่าเป็นหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาตรงนี้อยู่ดีตรงนี้จะแก้ยังไงทีมบางตัวก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างที่ว่าสไตล์ปีใหม่อย่างนี้ไม่มีปัญหาอัปเดตทีมในสไตล์ปีใหม่ใช้ได้แล้วก็ลดมาหน่อยครับก็แนะนำวิธีอันนี้ง่ายๆที่สุดแล้วครับผมรวมไว้เพื่อความสะดวกกับผู้ใช้ PHP Win 9.0 นะครับขอมีความสุขกับการใช้ธรรมะสวัสดีครับความสุขกับการใช้ PHP Win นะครับ